โอเคก็จะได้พวกเราน่าจะเรียนเรื่อง PCR ไปเยอะแล้วนะครับ PCR เนี่ยมันก็คือการที่เรามีตัว DNA ต้นแบบนะครับคือปกติมันจะเป็น DNA นะครับถ้าเป็น PCR แต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็น RNA ก็ได้นะครับถ้าใช้ RNA ต้นแบบเราจะเรียกว่าเป็น RT-PCR อันนี้น่าจะรู้อยู่นะครับแบบหนึ่งนะทีนี้การที่เราทำ PCR เนาะสิ่งที่เราอยากได้นะครับเราก็อยากได้ DNA เนี่ยที่มันมากขึ้นทีนี้มากขึ้นไม่พอเราอยากจะได้บริเวณที่มันบางครั้งเราอยากได้บริเวณที่มันเจาะจงนะครับแต่ว่า DNA template เนี่ยหรือ DNA ต้นแบบเนี่ยมันมีขนาดยาวมากบางทีเราอยากได้แค่ตรงสีเขียวๆตรงนี้ทำยังไงถึงจะได้แค่ตรงเขียวๆตรงนี้หรือถ้าเราอยากได้เยอะกว่านี้นะครับเราอยากจะได้อยากจะได้ยาวขนาดนี้เลยทำยังไงมันถึงจะได้นะครับสิ่งที่ทำให้เราจำเพาะเจาะจงเป้าหมายได้เนี่ยมันก็คือไพรเมอร์นะครับไพรเมอร์เนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญมากในการทำ PCR ขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีไพรเมอร์ปฏิกิริยา PCR ก็จะไม่เกิดแต่ว่าจริงๆแล้วไพรเมอร์เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายชนิดมันจะมีทั้งแบบที่เรนดอมนะครับถ้าเป็นเรนดอมไพรเมอร์ก็คือมันก็จะจับมั่วๆDNA มันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดอะเวลาที่เราได้ DNA สายใหม่ก็คือมันจะได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือตามทฤษฎีนะครับแต่อีกพวกนึงก็คือเป็น specific primer อันเนี้ยจะมีความจำเพาะเราสามารถใช้ประโยชน์พวก specific primer เนี่ยได้หลากหลายมากอย่างเช่นตอนที่เราทำชุดเราทำการตรวจโควิด-19 นะครับที่บอกว่าไปแยงจมูกแล้วก็ไปตรวจ RT-PCR เนี่ยเขาก็ใช้ไพรเมอร์ที่เป็น specific primer นี่แหละนะครับทีนี้มันทำงานยังไง specific primer สักครู่นะครับนึกว่าอัดไว้ไม่ได้อัดนะครับเรียบร้อยอย่างสมมติว่าอาจารย์ตั้งโจทย์ว่าอยากจะออกแบบไพรเมอร์เพื่อที่จะดูว่าเชื้อที่แยกได้มันมียีนดื้อยาหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ลึกกว่าเดิมนะอันแรกนี่คือหาเชื้ออันนี้สมมติว่าโจทย์คือมียีนดื้อยาหรือไม่แล้วสเต็ปที่2นะครับอยากทราบว่ายีนดื้อยานั้นมีการทำงานหรือมันมีการฟังก์ชันจริงไหมทีนี้สเต็ปแรกเนาะแกะไปทีละขั้นนะครับเชื้อที่เราตรวจเจอเนี่ยเราอาจจะต้องระบุเป็นกลุ่มก่อนว่าเราอยากจะทำในเชื้อกลุ่มไหนนะครับอย่างเช่นมันมีเชื้อเยอะแยะเลยที่เจอแต่ว่าเรามุ่งไปที่ Staphylococcus aureus แล้วกันที่มันอยู่ในพวกแผลติดเชื้อเราก็จะเปลี่ยนโจทย์ว่าเราอยากรู้ว่า StaphylococcusAureus จากโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมันมีอัตราที่พบยีนดื้อยาเนี่ยเยอะขนาดไหน
มียีนดื้อยาไหมนะครับถ้าไม่อยากทำฝังยีนทำอะไรได้บ้างก็พอได้เชื้อมาเราก็เอาไปเทส MIC MBC เหมือนที่เราเรียนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนั้นเป็นฝังดูด้านฟีโนไทป์ไปเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูจีโนไทป์ด้วยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมียีนดื้อยาไหมเราทำยังไงล่ะเราก็ไปหาซิว่าใน Step Aureus เนี่ยมันมียีนดื้อยาอะไรบ้างนะครับเราก็เซิร์ชใน Google เลยนะครับ Staphylococcal Antibiotic Resistant Gene อะไรประมาณนี้นะครับผลการที่ได้ผลการค้นหาที่ได้มันก็จะลิสต์ออกมาว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาพวกยีนดื้อยาในกลุ่ม Staphylococcus แล้วเจออะไรบ้างประมาณนั้นนะครับอย่างเปเปอร์นี้นะครับเขาเฉลยโจทย์เราเลยนะเขาทำมัลติเพ็กซ์ PCR เพื่อที่จะหายีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของ Staphylococcus aureus ทั้งหมด9ยีนนะครับเราก็มาดูชื่อยีนของเขาว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมี MECA นะครับ AACA แล้วก็ APHD นะครับ TEDK TEDM ERMAเราก็จดเอาว่ามียีนอะไรบ้างนะครับเราก็อาจจะหาหลายๆเปเปอร์นะครับมันก็จะเริ่มจากประมาณนี้จากนั้นเราก็ไปค้นหาซีเควนต์นะครับเว็บที่ใช้ค้นหาซีเควนต์ได้นะครับก็คือตัวนี้ NCBI นะครับ
ต่อาจารย์ใช้วิธีรัดเมื่อกี้นี้คือไม่ได้เข้าที่ NCBI โดยตรงนะครับแต่ว่าใช้คีย์เวิร์ดแล้วก็ต่อท้ายด้วย NCBI นะครับคีย์เวิร์ดที่ใส่ก็คือชื่อเชื้อชื่อยีนแล้วก็โคดดิ้งซีเควนต์ CDS คือโคดดิ้งซีเควนต์นะครับก็คือเขาจะตัดมาเฉพาะนิวเคลียไทด์ที่เป็นรหัสยีนของยีนนั้นโดยตรงเลยไม่ได้เอามาทั้งจีโนมนะครับทีนี้เราก็เข้าลิงก์แรกที่เป็นของ NCBI นะครับคราวนี้เราดูยังไงว่ามันใช่หรือเปล่าตัวนี้นะครับนี่ไงอันนี้คือชื่อ Adapter Protein MEK-A ของ Staphylococcus aureus นะครับ Stain NCTC 8325แล้วก็มาเช็ครายละเอียดตรงนี้นะครับอันนี้คือรหัสยีนนะครับคำอธิบายยีนก็ตรงนะเป็น Adapter Protein MEK-A แล้วก็ประเภทเป็นโปรตีนโคดดิ้งนะครับสถานะผ่านการตรวจสอบแล้วแหล่งของยีนนี้นะครับก็เป็น Staphylococcus aureus นะครับก็โอเคคราวนี้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าซีเควนซ์ของยีนนี้นะครับมันก็อยู่ในชุดจีโนมของ Stap นะครับที่มีรหัส NC 007795.1 ตั้งแต่นิวคลีโอไทด์ที่97,598จนถึง98,317แล้วข้างล่างเขาเป็นกราฟิกของเขานะครับว่าเนี่ยเขาตัดมาชื่อเป็นส่วนหนึ่งของจีโนมของ Staph aureus นะแต่ยีนในกลุ่มก้อนเนี้ยในคลัสเตอร์นี้เนี่ยมันประกอบด้วยยีนหลายตัวนะครับเห็นไหมมันมี1 2 3 4 5ตัวนะครับโดยที่ยีนที่เราสนใจนี่ก็คือตัวนี้ตัวที่มันขึ้นลูกศรสีน้ำตาลเนี่ยคือตัวนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับแถบข้างล่างก็คือเป็นกราฟิกของซูมยีนตัวนี้เข้าไปนะครับคราวนี้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือนิวคลีโอไทด์ซีเควนซ์เราก็จะมาจกอาจจะตรงนี้นะครับคลิกตรงคำว่า FASTA หรือ FASTA ตรงนี้นะครับเรายังอยู่หน้าเดียวกันอยู่ใช่ไหมมาถูกอันอยู่เนาะหรือว่าดูเฉยๆได้ลองเซิร์ชตามไหมเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปอันนี้ไว้ก่อนยังอยู่หน้าแรกของ NCBI อยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ได้เข้าหน้าแรก NCBI แต่ว่าอาจารย์เข้าผ่าน Google เลยเนี่ยอาจารย์ใช้คีย์เวิร์ดตัวซูมมันหายไปโปรแกรมซูมหน้าจอเอางี้ดีกว่าอะไรเล่าจะดีเท่าลายกลุ่มลองดูในคอมซิว่ามันมีลายไหมเราล็อกอินไลน์ใน PC เลยลากเพื่อนเข้ามาทีนี้เฟิร์นอ
อาจารย์เอาไว้ในโน้ตละทีพวกเราเข้าไปในเปเปอร์นะครับแล้วเราลองเลือกยีนเป็นตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ MacA นะครับจะได้เป็นงานของตัวเองเลยลองเข้าไปครับเพราะว่ามันมีตั้ง9ยีนเนาะเราน่าจะได้คนละยีนเนี่ยของอาจารย์เอาตัวนี้แล้วนะครับ3 4 5 6 7 8 9 9ยีนมีอะไรบ้างมีตัวแรกที่อาจารย์จองแล้ว MacA ก็คือ Methicillin Resistant ยีนนะครับแล้วก็ยีนที่2ยีนที่2เนี่ยมันอยู่ติดกันเป็นปื้นนะครับ AACA ถึง APHD นะครับตัวเนี้ยน่าจะมีเป็นคลัสเตอร์แล้วก็ TETK นะครับกับ TETM TETK TETM เนี่ยทำให้ดื้อเตต้าไซคินนะครับ ERMA ERMC นะครับตัวนี้ดื้อพวกมาโคไลลินโคสไมด์สเตปโตกามินรีซิสแตนต์นะครับ VAT A VAT B VAT C นะครับทำให้ดื้อสเตปโตกามิน A ก็จะมีทั้งหมด9ยีนเพราะเราลองเลือกมาคนละยีนนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่อาจารย์ให้ในโน้ตของไลน์กลุ่มนะครับครับเต็ด K กับเต็ด M เป็นคนละยีนแต่ว่าทำให้ดื้อยาเตต้าไซคินเหมือนกันใช่เลือกอันใดอันหนึ่งนี่ไงพิมพ์จองยีนในนี้เลยทีนี้พอได้ยีนของตัวเองแล้วนะครับเปิดขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับก็มันเป็นยีนจาก Staph aureus ใช่ไหมเราก็พิมพ์ชื่อเชื้อลงไป S aureus จากนั้นก็ชื่อยีนนะครับที่เราจองเมื่อกี้นี้แล้วก็ตามด้วยคำว่า CDS นะครับ CDS ย่อมาจาก coding sequence ก็คือเขาจะตัดมาเฉพาะช่วงที่เป็นยีนจริงๆนะครับแล้วก็ตามด้วย NCBI จากนั้นก็ค้นหานะครับทีนี้พอกดค้นหาเสร็จนะผลการค้นหาที่อยู่บนบล็อกบนสุดนะครับเขาใช้ AI วิเคราะห์มาแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะกำลังหาสิ่งที่เป็นวิชาการอยู่ถ้าเราค้นหาอย่างอื่นเนาะเรื่องหมาเรื่องแมวอะไรอย่างเงี้ยบล็อกแรกมันจะเป็นโฆษณาถูกไหมเวลาที่เราค้นใน Google มันจะมีคำว่าแอดขึ้นมาแต่พอมันดีเทคได้ว่าเราน่าจะค้นหาอะไรที่เป็นวิชาการมันก็พยายามจะทำตัวเป็นเว็บวิชาการนะครับเนี่ยมันก็จะเอา Google Scholar ขึ้นมาข้างบนแต่ว่าสิ่งที่เราอยากหาเราไม่ได้อยากหางานวิจัยละตอนนี้นะครับเราอยากหา coding sequence นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราก็กรองโดยการดูที่ว่าผลการค้นหานี้มันมาจากเว็บ NCBI หรือเปล่านะครับเราก็เอาอันแรกเลยนี่ไงปั๊บแล้วก็เนี่ยมาจากยีน DB ด้วยนะครับ
ยีน DB ก็คือดาต้าเบสของยีนนะครับเนี่ยเราดูตรงนี้เห็นตรงที่อาจารย์ชี้ไหมนี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับถ้ามาถูกมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้ามาถูกที่จะได้เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้คราวนี้พวกเรานะครับกด Ctrl P นะครับเข้ามาหน้านี้แล้วถ้าหากมาที่หน้าของยีนแล้วกด Ctrl P นะครับแล้วก็เลือกปริ้นเนี่ยเซฟเป็น PDF นะครับเซฟเก็บไว้ก่อนที่ให้เซฟเพราะว่าอาจารย์จะให้ส่งอันนี้นะอาจารย์จะให้ทุกคนส่งอันนี้นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อยีนนะแล้วก็เซฟ PDF หน้านี้เก็บลงไปนะครับนี่คือชิ้นงานที่1นะถ้ามาถึงหน้านี้แล้วกด Ctrl P นะครับอันนี้แหละคือ Google แต่ละคนค้นหาของเหมือนกันเจอไม่เหมือนกันสรุปแล้วเช็คว่าเป็นยังไงบ้างในตารางมีวงเล็บไหมผู้ชมให้ดูหัวชมพู่นะคะเซนติฟูเครื่องปั่นในตารางใช่ไหมคะใช่ตารางที่วางอยู่ตัวอาจารย์ก็ต้องแต่งพิมพ์ให้ค่ะเดี๋ยวต้องลองเช็คอันนี้ชื่อนี่เราจะทำตามตารางทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ใช่ชื่อต้องทำตามตารางใช่ไหมแต่ทีนี้ในสเปคของเราเราตัด15อย่างเดียวออกแล้วเราใส่ในโปรเกียร์เราเองต้องแก้ wording ถ้าอันนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าในตารางมีอย่างนี้ถ้าในตารางมีอย่างนี้เราเองต้องกลับมาแก้ตรงนี้ให้มันสอดคล้องกับใช่ค่ะในตารางมีอย่างนี้เพราะว่าเครื่องที่อาจารย์ส่งมามันจะเป็นอีกแบบนึงแต่อาจารย์มีเวลาก็ไม่มากให้ดูตามของเขาแล้วก็แต่ว่าชื่อของเราใช่มันก็โยกกันข้างในมันโยกกันเขาน่าจะส่งไปสองที่ก็น่าจะส่งไปอาจารย์ปิ่นมาลาก่อนเพื่อนของแม่ส่งใช่ไหมคะใช่เพราะดูข้างในเพราะดูข้างในมันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวหนูให้หนูเอาตารางมาส่งแก้ไขแล้วอันนี้อันนี้ของอาจารย์ไก่เนาะใช่ค่ะ
เดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันค่ะชื่อดีต่อนะครับมันมีวงเองแล้วเราหาวงเล็กออกเป็นแบบที่ตัวใหญ่แบางยีนน่ะตอนที่เขาทำเปเปอร์มันเป็นชื่อนึงแต่ว่าตอนไปซับมิทมาจะเป็นชื่อนึงแทนมาที่หน้านี้ก็ได้ NCBI นะครับแล้วก็ยีนแล้วก็พิมพ์แบทซีไปเลยThank you.
โอเคเจอละมันมาอยู่ในยีนที่เขายกเลิกชื่อไปแล้วนี่ไงอยู่ตรงนี้สเตปโตกามิน A เอซิลทรานสเฟอร์เรสของเฟิร์นเจอหรือยังหน้านี้ได้หน้านี้หรือยังหรือจะเปลี่ยนยีนมีใครยังไม่เจอยีนตัวเองบ้างครับมีไหมทุกคนเจอหมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้อาจารย์ลองใช้คีย์เวิร์ดเดิมแต่ว่าเรียงคนละแบบก็ได้ผลไม่เหมือนกันตอนค้นถ้าหากคนที่ได้หน้านี้แล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม FASTA ตรงนี้หรือ FAST A นะครับเนี่ยมันก็จะมาหน้านี้ยังไม่ถึงเลยค่ะใช่ไหมสิ่งที่อาจารย์กำลังพาพวกเราทำเนี่ยมันคือ bioinformatics นะครับเขาเรียกว่า bioinformatics ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยใช้ระบบสารสนเทศนะครับชื่อภาษาไทยเท่ๆคือชีวสารสนเทศนะครับเวลาที่เราไปเห็นพี่ปอโทปอเอกในที่ฝึกงานเนี่ยเขาอาจจะนั่งอยู่หน้าคอมก็ก็แก๊กก็ก็แก๊กแก๊กวันละ8ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นไปทำแลบแค่ชั่วโมงเดียวสิ่งที่เขานั่งทำเนี่ยก็คือไอ้นี่แหละนั่งค้นนั่นค้นนี่การที่มีไบโออินฟอร์เมติกเนี่ยมันทำให้เราลดเวลาที่อยู่ในห้องแลบเนี่ยได้คือลดเวลาที่เราจะต้องไปเปลืองสารเคมีลงไปเยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลพวกนี้มากขึ้นเปลี่ยนทางเข้าไหนก็ได้พาเข้าทางตรงเข้าทางอ้อมไม่เจเปิด Google ขึ้นมานะครับ NCBI นะครับแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็จีนนะครับแล้วก็มาตรงนี้อันแรก Home จีน NCBI ตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็พิมพ์ชื่อยีนของตัวเองลงไป
พิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปนะครับแล้วลองค้นจากตรงนี้ซิว่ามีไหมเนี่ยมีเพียบเลยนะครับตอนนี้เจอทั้งหมด600นะครับ600ที่ยังแอคทีฟนะ600เรคคอร์ดที่ยังแอคทีฟแล้วก็ตัวที่เขาไม่ทำงานต่อแล้วเนี่ย915อันเขาเปลี่ยนหน้าตาไปพอสมควรนะเนี่ยทีนี้ในหน้าที่มันมีอยู่เยอะๆตรงนี้นะครับเราดูตรงขวามือนะตรงบล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยอาจารย์พิมพ์ตรงนี้ต่อลงไปอาจารย์พิมพ์เขา Staphylococcus aureus ต่อลงไปนะครับแล้วก็กดเซิร์ชอันนี้ก็คือมันจะเป็นการค้นหาในผลการค้นหาของเราอีกทีนึงจาก600ตัวก็จะเหลืออยู่แค่5ตัวนะครับนี่ไงแล้วอาจารย์ก็เจอยีนที่ต้องการแล้วอยู่ข้างหน้าตรงนี้
ช็อกเลยได้หมดแล้วเซฟพีดีเอฟเก็บไว้หรือยังคอนโทรลพีคอนโทรลพีมันก็จะสั่งเหมือนสั่งปริ้นเลยครับเวลาคอนโทรลพีเนี่ยแต่ว่าเราเลือกเครื่องปริ้นนะครับเลือกเครื่องปริ้นเป็นตรงนี้นะครับใช่กดคอนโทรลพีบนคีย์บอร์ดเลยกดทีละอันแต่ว่ากดอันแรกค้างไว้แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่ม P พวกนี้มันทำให้เราแบบทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดการเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยเพราะจะใช้เมาส์น้อยลงครับเจ้าจะเป็นนางไก่หรือทั้งนั่นก็ได้แทนที่มานั่งฝั่งนี้กลัวอาจารย์ตอดมั้ยอาจารย์ตอดไม่ปวดหรอกเอาไว้บนเดสก์ท็อปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าสร้างโฟลเดอร์ด้วยนะสร้างโฟลเดอร์เป็นชื่อตัวเองก่อนมันจะได้ไม่หลงวงการเลยวงการเสียงอีสานมีชื่อในวงการด้วยชื่อไฟล์ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์เอาตามนั้นเลยคราวนี้ตรงนี้นะครับ go to new kyotai อย่าขาอย่าตีกันเด้อทางนั้น
พอเซฟแล้วคลิกตรงที่อาจารย์วงไว้นะครับเห็นไหมคลิกเข้าไปแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมเอ่ยแล้วก็เอาหน้านี้อีกด้วยนะครับเอาหน้านี้ด้วยแล้วก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วค้นหาคำว่า Primer Blast นะครับพอเข้ามาแล้วจะเป็นหน้าตาประมาณนี้คือหน้านี้หรือยังเอ่ยถ้ามาถูกนะสังเกตตรงนี้คือโปรแกรม Blast เนี่ยมันมีหลายอันนะครับ Blast เนี่ยมันคือการเอามันจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการเอานิวเคลียไทด์เนี่ยแบบเนี้ยมาเรียงเทียบกันนะครับหน้าที่หลักๆของเขาทีนี้วิธีใช้งานนะครับก็ copy ตรงนี้มาก๊อปตั้งแต่ตัวเครื่องหมายมากกว่า NC อะไรพวกนี้ลงไปครับจนถึงตัวสุดท้ายเลยจากนั้นก็เอามาวางส่วนช่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือพวกค่าพารามิเตอร์ที่เราสามารถปรับได้ตามความต้องการของเรานะครับส่วนมากนะครับสิ่งที่จะต้องปรับนะครับก็จะมีตรงช่องขนาด PCR product size นะครับอันนี้เขากำหนดค่ามาตรฐานนะครับเป็นขนาดเล็กสุดคือ70ขนาดใหญ่สุดคือ1000
PCR product size คืออะไร PCR product size ก็คือสมมุติว่ายีนของเราเนี่ยมันมีขนาดวานึงแต่ว่าเราอ่ะอยากจะทำ PCR แล้วได้ทั้งวานึงหรือเปล่าหรืออยากจะเอาแค่คืบเดียวหรืออยากจะเอา2คืบอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเนี่ยยีนอาจารย์เป็นเส้นเหลืองตรงนี้นะแต่อาจารย์อยากจะทำ PCR แค่เนี่ยแค่สีชมพูแล้วไอ้ชมพูตัวเนี้ยมันจะใหญ่ขนาดไหนเราก็มากำหนดค่าคร่าวๆตรงช่อง product size ตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะตั้งไว้เราสามารถใช้ค่าตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ PCR product ที่มีขนาดที่มันจำเพาะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทำ multiplex PCR ก็คือทำให้มันดีเทคหลายยีนพร้อมกันนั่นแสดงว่ายีนแรกเราอาจจะอยากได้ขนาด100ยีนถัดไปอาจจะเป็น300ยีนถัดไปเป็น500ยีนถัดไปเป็น 1,000 อะไรอย่างเงี้ยแถบมันก็จะได้แยกออกจากกันนะครับสมมุติว่ายีนแรกของเราเราอยากได้ product size ไม่เกินสักประมาณ100แล้วกันนะครับเราก็จะมาแก้ตรงนี้นะครับว่าขนาดเล็กสุดก็ปล่อยไว้เป็น70นี่แหละส่วนขนาดใหญ่สุดก็ลองให้เป็น200แล้วกันคราวนี้พอเราแก้ค่าสังเกตว่าขอบของกรอบตัวนี้จากที่มันเป็นแค่เส้นธรรมดามันจะกลายเป็นเส้นแล้วก็มีสีเหลืองนะครับค่าใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ค่ามาตรฐานที่เขาตั้งมามันจะเปลี่ยนสีนะครับมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับก็คือค่า melting temperature นะครับหรือว่าค่า TM ของ primer นะครับว่าเราอยากจะให้มันมีการ annealing กันในอุณหภูมิประมาณไหนปกติแล้ว annealing temperature หรือว่าอุณหภูมิที่ให้ primer ไปจับกับ template เนี่ยมันจะต่ำกว่า melting temperature ของ primer เนี่ยประมาณ5องศานะครับทีนี้ถ้าหากเราดูตามค่าที่เขาตั้งมาให้นะครับเขาจะตั้งค่ากลางไว้60องศานะครับนั่นแสดงว่าเวลาที่เอาไปทำ PCR จริงเราจะต้องตั้งค่าตัว annealing temperature เป็น55องศานะครับซึ่งมันก็เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดนะครับถ้าเราสังเกตพวกเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับ PCRอุณหภูมิใน annealing temperature ก็จะอยู่ประมาณ55องศาเป็นส่วนมากนะครับมันเป็นค่ามาตรฐานเลยแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถปล่อยไว้อย่างนี้ได้นะครับเราก็เอาทิ้งไว้เหมือนเดิมส่วนตรงนี้นะครับตัวบล็อกข้างล่างตัวนี้ exon inton selection เราทำในแบคทีเรียไม่มี intonนะครับไม่มีเอ็กซอนมีแต่ยีนล้วนๆนะครับบางทีขี่กันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับแต่ถ้าเราทำในยีสต์นะครับทำในเซลล์พืชเซลล์สัตว์เราจะต้องมาปรับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่บางครั้งเนาะการทำโมเลกุล่าในสัตว์มันก็จะยากกว่าในแบคทีเรียหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมายุ่งเรื่องของอินทอนเอ็กซอนนะครับตรงนี้เราก็จะปล่อยไว้แล้วก็ในบล็อกสุดท้ายนะครับ primer pair specific city checking parameter นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบความจำเพาะของ primer นะครับว่า primer ที่เราออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันมีความจำเพาะสามารถเข้ากับ target ยีนอื่นอีกไหมนะครับนอกจากตัวซีเควนซ์ที่เรากรอกมานะครับนอกจาก PCR template ตัวที่เรากรอกมาตรงนี้นะครับเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันไปตรงกับยีนอื่นอีกไหมนะครับทีนี้ตัวเช็คนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาใส่โฮโมซาเปียนมาก็คือเป็นของมนุษย์
ซึ่งเราไม่ได้อยากจะรู้ของมนุษย์เนาะเราอยากจะรู้ในกลุ่ม Staphylococcus นะครับเน็ตเด้งเรียบร้อยก็ว่าอยู่คือถ้าเน็ตไม่แรงมันจะมีปัญหาตรงที่เนี่ยตอนที่เรากรอกตรงนี้นะครับคือเราเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะเปลี่ยนตัว database นะครับเปลี่ยนตัว database ตัวนี้นะครับโอ้เส้นใหญ่มากเป็น NR นะครับ NR ย่อมาจาก non redundant sequence นะครับ non redundant nucleotide ก็คือยีนเมาะๆแมะๆทั่วๆไปมันก็จะขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็ช่องข้างล่างนะครับพิมพ์ Staphylococcus แล้วมันก็จะขึ้นเรียงมาหลายอันเลยเราก็เลือกเป็น Staphylococcus group นะครับมันก็จะหาใน Staphylococcus ทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่ใช่ Aureus ด้วยมันก็จะหาเหมือนกันนะครับหรือเราอยากจะหาเฉพาะ Staphylococcus Aureus ก็ได้นะครับเห็นไหมเวลาเราพิมพ์มาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาหรือเราเนี่ยจะเลือกเป็น BacillusStaphylococcus group ก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะหาในบาซิลัสทั้งหมดกับสเตปทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกที่ใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าหากเนี่ยอันลงมาอันนึงอันที่สองอ่ะมันก็จะเป็นสเตปไฟโลคัคัสกรุ๊ปนะครับก็คือดูเฉพาะพวกที่เป็นญาติพี่น้องกับสเตปไฟโลคัคัสอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากเป็นสเตปไฟโลคัคัสเฉยๆนะครับเขาก็จะหาแค่จีนัสสเตปไฟโลคัคัสเฉยๆญาติเขาจะไม่เอามาด้วยนะครับหรือว่าจะดูแค่ Staphylococcus aureus อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวตอนแรกอาจารย์จะลอง Staphylococcus group ก่อนนะครับตรงนี้เราก็ตั้งค่าหมดแล้วนะครับตั้งค่าหมดแล้วฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราจะใช้พารามิเตอร์แบบนี้บ่อยๆนะเราขี้เกียจจะมาตั้งค่าทุกครั้งที่จะใช้งานนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ Save Search Parameter นะครับเราลองคลิกดูนะคลิกไปปุ๊บนะครับเขาก็จะบอกว่าให้บุ๊กมาร์กหน้านี้นะครับเห็นเขาก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บลิงก์มันจะยาวขึ้นนะครับลิงก์มันจะยาวขึ้นก็ให้เรากดติดดาวนะครับให้เรากดติดดาวลิงก์ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะก๊อปนะครับเราจะก๊อปลิงก์เก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับลิงก์มันจะยาวมากก็คือถ้าหากเราเข้ามาที่ลิงก์เดิมนะครับถ้าเราเข้ามาในลิงก์นี้เนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ให้เราหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวเทมเพลตนะครับจนถึงพวกโปรดักไซส์แล้วก็ตัว
target organism ที่เราเซฟไว้นะครับทีนี้พอเรากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราต้องการที่จะให้เขาเริ่มทำงานนะครับเราก็จะมาคลิกที่ปุ่ม get primer แต่อย่าเพิ่งคลิกนะแนะนำว่าให้ติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับ show result in new window นะครับเพราะว่าถ้าหากเราคลิกปุ๊บนะครับหน้านี้มันก็จะหมุนเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์จะให้เขาแสดงผลการทำงานเนี่ยในอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเขาก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะทำงานในอีกหน้าต่างหนึ่งส่วนหน้าต่างนี้นะครับก็จะยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์นะครับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์แล้วก็กด get primer ได้อีกนะครับเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนไปรอบที่3นะครับแล้วก็มากด get primer อีกเห็นไหมเราไม่ต้องมารอแล้วก็กรอกใหม่นะครับเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ทีนี้มันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเมื่อกี้นี้เราให้เขาค้นหาในStaff Philococcus Group ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกเรามาว่าเฮ้ยตัว Sequence น่ะกับ Primer ที่คุณให้มานะมันไปเจอใน Staff Philococcus ตัวไหนบ้างนะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูผลการเทียบเนี่ยตรงไหนนะครับเราจะดูในตัวไหนบ้างสมมุติว่าอาจารย์เลือกมาสัก3อันครับอันนี้สุ่มเลือกมาสัก3อันแต่จริงๆมันต้องมีเหตุผลในการเลือกอะอย่างเช่นว่าเราไปเจอว่าอันเนี้ยมันเป็นสเตนมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เลือกมาจากนั้นเราก็กด show result in a new window เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด submit เขาก็จะโชว์ผลนะครับหลังจากที่เรากดไปแต่ว่าตอนนี้คนใช้งานเยอะมันก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยกดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับโดยเฉพาะตอนสายๆหรือว่าบ่ายๆช่วงที่ฝรั่งเขานอนไปแล้วอ่ะช่วงนั้นเนี่ยจะทำได้ง่ายตอนที่เขากำลังทำงานนะครับมันก็จะค้างอยู่หน้านี้แหละเสร็จเมื่อไหร่มันก็จะรีเฟซให้เองแต่ว่าถ้าเราใจร้อนนะครับเราสามารถกดปุ่มเช็คตรงนี้ได้นะครับสามารถกดปุ่มเช็คเพื่อที่จะตรวจสอบสถานะการทำงานได้แต่อย่าไปกดปุ่มแคนเซิลนะครับอุตส่าห์กรอกไปนี่หายเลยนะกดปุ่มเช็คมาปุ๊บเขาก็เด้งขึ้นมาให้ละ
มีใครขึ้นหน้าแบบนี้หรือยังเอ่ยพอขึ้นแล้วเนาะตรงกราฟิกตรงเนี้ยก็คือมันเป็นตัวบอกว่าเส้นแดงๆตรงนี้นะครับเส้นยาวๆเนี่ยคือเทมเพลตของเราคือซีเควนซ์ของยีนนะครับยีนของอาจารย์เนี่ยมีอยู่ประมาณ720คู่เบสนะครับแล้วไพรเมอร์ที่เขาออกแบบแต่ละคู่เนี่ยมันไปจับบริเวณไหนแล้วเขาจะแอมพลิฟายบริเวณไหนของของยีนออกมานะครับจากที่ดูเนี่ยคู่1นะครับ1ถึง10เนี่ยส่วนมากนี่จะอยู่ตอนต้นหมดเลยมีคู่7อยู่อันเดียวนะครับที่ไปอยู่ตอนท้ายของยีนทีนี้ถ้าหากลงรายละเอียดลึกลงไปนะครับว่าเราจะเลือกคู่ไหนนะครับเขาก็จะบอกว่าเราต้องไปดูว่าบริเวณไหนเป็นบริเวณที่เป็นคอนเซิร์ฟรีเจียนนะครับคอนเซิร์ฟรีเจียนก็คือยีนมันจะมีความแปรผันน้อยกว่านะครับก็จะทำให้โอกาสที่เอาไพรเมอร์ไปใช้แล้วมันจะประสบความสำเร็จมากกว่านะครับซึ่งเราก็ต้องไปหาวิธีดูว่าตรงไหนเป็นคอนเซิร์ฟรีเจียนนะครับซึ่งในตัวบลาสเนี่ยมันก็จะมีบริการนั้นอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของไพรเมอร์แต่ละตัวนะครับเวลาเราดูนะครับดูไพรเมอร์แพร์หมายเลข1นะครับเขาก็จะมีบอกว่า forward primer เนี่ยมีซีเควนซ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ reverse primer เนี่ยเป็นยังไงนะครับคือเวลาที่เราทำ PCR เนี่ย primer เนี่ยมันจะเป็น DNA ที่เป็นชิ้นเล็กๆ2ชิ้นนะครับ2เส้นแต่ละเส้นก็มีการจับเนี่ยเขาจะจับแบบนี้นะครับเขาจะจับหัวกับท้ายนะครับของยีนใช้สีต่างกันแล้วกันตัวที่เป็นสีชมพูนะครับก็คือ forward primer แล้วก็ตัวที่เป็นสีฟ้าก็คือ reverse primer นะครับเวลาที่เขาทำงานเขาจะต้องจับเหลื่อมๆกันแบบนี้แล้วเวลาที่ตัว DNA polymerase เนี่ยทำงานเขาก็จะสังเคราะห์นะครับสาย DNA ที่เป็นคู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งท้ายสุดนะครับเวลาที่มันผ่านไปหลายๆไซเคิลในหลอด PCR ของเราก็จะเต็มไปด้วยชิ้น DNA นะครับที่เป็นเกลียวคู่เนี่ยที่มีขนาดเท่ากับระยะห่าง2อันนี้นะครับแต่มันก็จะมีบางอันอ่ะที่หางมันเลยอยู่บ้างแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นขนาดเท่ากับระยะห่างระหว่างของ forward กับ reverse นะครับซึ่งความยาวของไอ้เจ้าก้อนเนี้ยของเจ้าชิ้นนี้นะครับว่ามันมีความยาวกี่คู่เบสเนี่ยตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่า product size นะครับหรือว่า product length นะครับก็คือตัวนี้ไพรเมอร์คู่ที่1เขาบอกว่าขนาดของโปรดักต์เนี่ยเท่ากับ72นั่นหมายความว่าถ้าหากใช้ไพรเมอร์คู่ที่1ไปทำ PCR นะครับก็จะได้ชิ้น DNA ที่มีขนาด72เบสแพร72เบสแพรเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีขนาดเท่านั้นเราก็ทำ PCR เสร็จเราก็ต้องไปรันเจลดูนะครับไปทำเจลอิเล็กโทรโฟริซิสดู
ซึ่งการที่เราจะเลือก72หรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรานะครับว่าเอ้ยมันเล็กไปหรือเปล่านะครับถ้าเราคิดว่ามันเล็กไปนะครับเราก็ผ่านคู่นี้ไปแล้วเราก็ไปดูคู่ถัดไปอันนี้ก็72นะครับอันนี้เป็นคู่เดิมนะแต่ว่ามันเป็นผลการค้นหาเทียบกับสเตน J0318นะครับแล้วก็ J0322 ก็ยังเป็น72นะครับอันต่อไปก็72นะครับสรุปว่าน้องเขาน่าจะได้72เบ็ดแพนะครับเจอ72เยอะๆแบบนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับเพราะว่าเล็กแต่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการไปแอมพลิฟายมั่วนะครับมันไม่มีมิสแอมพลิฟิเคชันคือถ้าหากเป็นไพเมอร์ที่ไม่ดีนะครับมันจะขึ้นมา72บ้าง500บ้าง 1,000 บ้างถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือใช้ไม่ได้นะครับขนาดของโปรดักที่เขาทำนายออกมามันจะต้องเท่ากันนะครับส่วนคู่ที่2นะครับตามสเปคก็คือขนาดของโปรดักเป็น70นะครับขนาดของโปรดักตรงนี้คือเป็น70คราวนี้พอไปดูในจีโนมของไอ้เชื้อที่เราเลือกขึ้นมาเทียบเนี่ยก็เป็น70 70 70เจอเป็น70 70หมดเลยแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคนะครับมีความแม่นยำสูงแต่ขนาดเล็กไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เราตัดสินใจนะครับเราก็ไล่ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราบอกว่าเราอยากได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมเราก็จะต้องหาที่มันใกล้เคียงกับร้อยมากที่สุดนะครับคราวนี้เฮ้ยคู่ที่7คู่ที่7น่าสนใจคู่ที่7ขนาดโปรดักต์ได้87นะครับดูซิว่ามันมีมิสแอมพลิฟิเคชันไหมมีการแอมมั่วไหมตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับยังเป็น87หมดเลยเป็น87หมดเลยนะครับ87 87 87ก็น่าจะได้นะคู่ที่7นะครับอันนี้ทดไว้คราวนี้คู่ที่8ขนาด70เล็กไม่สนนะครับ9ก็70 10ก็73นะครับงั้นกรณีของอาจารย์ก็คงจะเอาคู่ที่7นะครับทีนี้ของพวกเราเราจะเอาคู่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพวกเราซึ่งเราก็จะต้องกดคอนโทรล P นะครับเพื่อที่จะปริ้นแล้วก็เซฟหน้านี้มาส่งเช่นกันนะครับทีถ้าหากมันเป็นแบบนี้มันเป็นโลโก้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เราก็อาจจะเลือกปริ้นหน้า2เป็นต้นมาก็ได้นะครับคราวนี้ชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์มันขึ้นมาเป็น Primer Blast Result นะครับตรงนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับอย่างเช่นมีชื่อยีนนะครับแล้วก็พารามิเตอร์แบบที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์มีพารามิเตอร์3แบบเนาะขนาดแม็กซิมัม100แล้วก็มี200แล้วก็300มั้งถ้าจำไม่ผิดคราวนี้ลองมาดูอันนี้นะเนี่ยเราก็สามารถทำได้หลายแบบนะครับอย่างอันเนี้ยขนาดเขาได้152ออกมา152ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจนะครับมี126ด้วยอ
นี่นี่นี่อันนี้คือตัวอย่างที่บอกว่ามันมีความไม่แม่นเห็นไหมอันเนี้ย157ส่วนอันนี้134นะครับเกิดในไพเมอร์คู่เดียวกันซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะถ้าไพเมอร์คู่เดียวกันมันก็ควรมีโปรดักต์ขนาดเดียวนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่เลือกเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยดูดิอันนี้ในสเต็ปซินด้านะครับมีทั้ง157มีทั้ง134นะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาคราวนี้ตัวที่จะเป็นตัวช่วยตัดสินใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะเลือกไพเมอร์ที่มันมีขนาดเท่าไหร่ก็คือตัว ladder marker ที่เราเลือกใช้นะครับเวลาที่เราไปรันเจลนะเราจะต้องเอา PCR product เนี่ยมารันคู่กับสิ่งที่เรียกว่า marker เสมอนะครับ marker ตัวนี้มันเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดนะครับที่ใช้วัดว่าตัวชิ้นพิซซ่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างถ้าอาจารย์ใช้มาร์เกอร์รุ่นนี้นะครับขนาดเล็กที่สุดของมาร์เกอร์เนี่ยมันคือ100เบสแพร์นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกชิ้น DNA เนี่ยที่มันมีขนาดตั้งแต่100ขึ้นไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพอมันอยู่ต่ำกว่า100เราจะบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็น80มันเป็น70หรือมันเป็น50หรือว่ามันเป็นแค่เศษขยะนะครับเราจะต้องเลือกให้มันไม่ใช่ค่าเดียวกันกับไอ้ตัวน้อยสุดอะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวพารามิเตอร์ที่1ของอาจารย์อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้อาจารย์ต้องมาเอาพารามิเตอร์ที่2นะครับที่แบบมันได้พิซซ่าโปรดักต์100กว่าเบสแพร์นะครับเนี่ยอาจจะต้องมาเอาอันนี้แทนนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันนี้น่าสนใจนะ183เพราะว่าอะไรเพราะว่า183เนี่ยเวลารันจริงๆนะครับมันก็จะอยู่183มันก็จะอยู่ใต้200นิดนึงนะครับอย่างเงี้ยเวลารันมาเนี่ยแถบของ PCR product เราก็จะอยู่ใต้200นิดนึงนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะทำมัลติเพกซ์ PCR ก็คือ PCR ที่ใช้ไพเมอร์หลายคู่ในหลอดเดียวกันเราก็จะต้องออกแบบไพเมอร์ให้มันมีระยะห่างนะครับอย่างเช่นอาจารย์สนใจยีน MEK-A นะครับ MEK-A อาจารย์จะไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยีน VAT-A นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วมียีนอะไรอีกอ่ะ VAT-C เอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เต็ดเคเอาไว้ข้างบนอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากอาจารย์ออกแบบให้มันมีขนาดที่ต่างกันอย่างชัดเจน4ขนาดแบบนี้อาจารย์ก็จะสามารถตรวจได้ทั้งหมด4ยีนพร้อมกันนะครับก็จะทำให้ตรวจได้4ยีนพร้อมกันบางคนเขาทำตรวจ9ยีนเหมือนเปเปอร์ที่อาจารย์ส่งลิงก์ไปก็คือเขาตรวจ9ยีนเขาก็จะออกแบบให้มันมีขนาดที่ต่างกันอยู่9ขนาดแล้วเขาก็มาทำ PCR พร้อมกันแทนที่จะทำ PCR 9หลอดใน1ตัวอย่าง
แล้วก็อาจจะต้องทำ3ซ้ำก็จะเป็น27 reaction นะครับเขาก็ลดลงมาเหลือแค่3 reaction เพราะว่าเป็น3ซ้ำแต่ว่าตรวจได้9ยีนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ได้ทำให้ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลานะครับทีนี้เวลาที่เราตกลงปลงใจแล้วนะครับว่าเราจะเลือกไพรเมอร์คู่ไหนนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องทำการสั่งซื้อไพรเมอร์นะครับกับคนที่เขารับสังเคราะห์นะครับเวลาที่เราจะสั่งไพรเมอร์นะครับเราก็จะต้องก๊อปตัวที่เป็น forward ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ก๊อปที่เป็น revert ไปบริษัทเขาต้องการแค่นี้แหละเขาก็จะสังเคราะห์มาให้เรานะครับแต่สิ่งที่เราต้องเอาใส่ใน paper นะเวลาที่เราเขียนงานนะครับเวลาเขียนเล่มโปรเจกต์นอกจาก sequence ของ forward revert แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ก็คือตัวนี้ด้วยนะครับว่าโปรดักเท่ากับเท่าไหร่นะครับ183เบสแพร์นะครับแล้วก็ต้องดู TM นะครับดู TM ตรงนี้เราต้องบอกมานะครับเราจะต้องใส่ในเปเปอร์ด้วยแล้วก็บอก target นะครับว่าเป็น target ก็คือ Staphylococcus aureus make a product size 183 base pair นะครับเราต้องบอกประมาณนี้ทีนี้มันก็มีเกตลงไปอีกนะครับว่าเอ้ยไอของที่เรากำลังดูเนี่ยมันควรจะเอาหรือเปล่านะครับนี่อาจารย์เพิ่งเห็นตรงนี้นะครับเรามองตรงนี้แป๊บนึงนะครับไพรเมอร์ที่ดีนะครับ forward กับ revert ตัว TM เนี่ยต้องไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ GC ต้องไม่ต่างกันมากตัวเนี้ย TM เนี่ยค่อนข้างต่างกัน 3.5 องศาอันนี้ก็ไม่ควรส่วน GC นะครับ GC content เนี่ยต่างกัน 10% อันนี้ก็ห่างกันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่10ที่อาจารย์คิดว่าจะเอาเนี่ยถ้าเอามาทำเนี่ยมันอาจจะerrorง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเวลาเลือกเราก็เซฟหน้านี้เอามานะครับเซฟหน้านี้เก็บไว้เราก็ก๊อปรายละเอียดมาแบบนี้นะครับแล้วก็บันทึกไฟล์นี้นะครับเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับอ
เอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับรวมกันมาแล้วอาจารย์จะให้ส่งนะครับทีนี้งานที่เราควรจะได้วันนี้นะครับก็จะมีเป็นไฟล์ PDF 3ไฟล์เนาะก็คือไฟล์ที่เป็นหน้านี้นะครับหน้ายีนนะครับหน้ายีน1อันนะครับถัดมาก็คือหน้าซีเควนซ์นะครับหน้าซีเควนซ์คืออันนี้แล้วก็หน้าของผล primer นะครับก็คือหน้านี้มี PDF 3ไฟล์นะแล้วก็ไฟล์ที่4จะเป็นไฟล์ Word หรือว่าไฟล์ Notepad ก็ได้นะครับก็คือไฟล์ที่เราก๊อปรายละเอียด primer ออกมาดูอีกครั้งนะครับอันแรกเป็นหน้านี้นะครับหน้ารายละเอียดยีนนะครับหน้ารายละเอียดยีนหน้าถัดมาคือหน้าซีเควนซ์นะครับที่เป็น FASTA format นะครับคืออันนี้แล้วก็อันที่3นะครับก็คือหน้าผลของ primer bar นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับไพรเมอร์มา1คู่ที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ก๊อปรายละเอียดลงมาประมาณนี้นะครับมีชื่อยีนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเอาไพรเมอร์คู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาคู่ที่เท่าไหร่จากไฟล์นี้นะครับสมมุติว่าเอาสมมุติว่าเอาคู่ที่2นะครับสมมติว่าเอาคู่ที่2เราก็เขียนว่าเป็นชื่อยีนนะครับแล้วก็เป็นแพรที่2นะครับจากนั้นก็ copy sequence นะครับลงมาcopy sequence ก็ copy pivot revert นะครับcopy forward revert แล้วก็ copy นะครับ tm นะครับของทั้ง2เส้นนะครับ60.11 58.63 แล้วก็ Cop Product Size นะครับเนี่ยเป็นไฟล์ Notepad นะครับหรือเราจะเอาลง Word ก็ได้นะครับถ้าเอาลง Word เราก็ใส่เป็นตารางสวยๆก็ได้นะครับถ้าเราจะทำตารางนะครับถ้าเราจะทำตารางมันก็จะมีเนี่ยช่องแรกคือ primer name นะครับแล้วก็ช่องที่2ก็คือ sequence จาก5พาร์มไป3พาร์ม
เดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ตัวอย่างให้ในไลน์แล้วกันพวกเราก็เอารายละเอียดก๊อปลงไปเปลี่ยนชื่อไฟล์คราวนี้ส่งงานนะครับเข้าคลาสรูมตามลิงก์ที่ให้ไปมันจะเป็นลิงก์ของวิชาสถิตินั่นแหละใครที่ยังไม่ได้เข้าก็จะได้เข้ามาด้วยเลยนะครับThank you.
อาจารย์แนบไฟล์ตัวอย่างมาให้เราด้วย